สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ไมค์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โมโตโฮลิกตากสินและตอนนี้ผมอยู่กับน้องแกนเซลแกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนหล่อคนเดิมคนเดิมครับรบกวนอีกแล้วครับแกนโอ้ยยินดีครับผม จะได้แนะนำให้เพื่อนๆฟังเนาะครับผมแล้วเหมือนเดิมโนสคริปต์อีกแล้วโนสคริปต์ตอนนี้เราอยู่กับ Royal Enfield Interceptor 650ถูกต้องครับเรียกถูกสักทีนะเรียกถูกแล้ว 650cc ครับผมตัวนี้ครับผมอันนี้2023ตัวนี้2022ครับ2022ผมต้องบอกว่านะครับ 650cc แล้วราคาประมาณนี้แล้วตอบโจทย์ลูกค้าได้เขาเรียกว่าเดินทางไกลออกทริปอย่างเงี้ยลูกค้าชอบนะลูกค้าชอบมันเยอะมากครับพี่เขียนเมื่อกี้หนักอึกเลยหนักมากต้องบอกว่าไม่มีแทบจะไม่มีชิ้นที่เป็น ABS เลยไม่มีชิ้นที่เป็นพลาสติกเลยเป็นทั้งคันล้วนๆต้องบอกงี้ครับอย่างงี้นี่แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนต้องบอกว่าเริ่มต้นอ่ะ Royal Enfield เนี่ยเขาผลิตอ่ะผลิตอาวุธปืนมาก่อนตั้งแต่ปี19ครับผมเมื่อปี1900โอ้โหใช่ครับโมเดลแรกที่เขามีออกมาเนี่ยจะเป็นโมเดลอยู่ที่ปี1901ครับผมเป็นโมเดลที่ผลิตออกมาโมเดลแรกนะแต่ยังว่ารถนะใช่รถผลิตออกมาแต่ยังไม่วางจำหน่ายครับผมเริ่มผลิตตั้งแต่ยุคนู้นก็จะเน้นความดิบเถื่อนในปัจจุบันเขาก็ยังเน้นความดิบเถื่อนของเครื่องยนต์จะเป็นวางเปย์อย่างเงี้ยครับผมครับจะไม่มีอะไรที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคงความคลาสสิกเหมือนในยุคเก่าเหมือนเดิมอ๋อครับใช่ก็คือว่าพัฒนาเครื่องยนต์แค่นั้นใช่แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยฟิลก็จะคล้ายๆกันเนาะถูกต้องครับตอนนั้นที่เริ่มผลิตใช่ครับโมเดลแรกจะเริ่มจะคล้ายๆกันเขาจะคงความคลาสสิกดิบเถื่อนอย่างเงี้ยครับครับให้โชว์เครื่องยนต์โชว์บอดี้ของมันอ๋อครับผมฟิลแบบเน็กเก็ตหน่อยโชว์เครื่องยนต์ใช่2 ลูกสูบแยกซ้ายขวาแล้วก็แยกเครื่องด้วยปะหรือว่าเสียงมันจะเป็นชุดเดียวกัน2สูบเรียงเหมือนกันแต่ว่ามันจะแยกซ้ายขวาเสียงอ่ะเสียงท่อไอเสียที่ออกมามันจะไม่ได้2สูบแล้วมารวมกันครับแล้วนี่คือมันจะแยกซ้ายขวาเข้าใจแล้วก็คือมันก็ออกท่อไข่ท่อมันเครื่องไข่เครื่องฟิลแบบเครื่องไข่เครื่องมันประมาณใช่ครับมันก็ให้ฟิลแบบตุบตับซ้ายขวาครับครับผมลองฟังเสียงดูไหมพี่เอ้ยก็ได้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องเสียงแล้วครับเสียงนี้บอกว่าถือว่าทำไมมันถึงรุ่นยอดฮิตทั้งเสียงทั้งอารมณ์ทั้งความเร็วที่มันทำได้ตรงนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ราคาก็ถือว่าไม่ได้ราคาสูงมากแพงมากจับต้องได้ครับเอื้อมถึงแน่นอนพี่ขอลองนิดหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเสียงนี้นี่หนุ่มๆวินเทจจะชอบแน่นอนโอ้โหใส่เสื้อหนังเสื้อยีนะบอกเลยยุคนี้เนาะอุ้ย เอาไปโดนออฟรันเอาละเฮ้ยเราจะตันทำถ้าผมใจหายนะเบิ้ลๆอยู่ดับเลยนะเบิ้ลไม่ครับโดนออฟรันขออีกทีรู้สึกว่ามันติดมือนุ่มนวลจะว่านุ่มก็นุ่มจะว่าเถื่อนก็เถื่อนเนาะโอ้โหอย่างเงี้ยฟิลลิ่งตอนขับขี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงอารมณ์มาเต็มครับบอกเลยแล้วท่อนี้เขาไม่ใช่ท่อเดิมไม่ใช่ท่อเดิมอันนี้ท่อที่ลูกค้าเขาไปทำข้างนอกมาครับครับผมให้มันจะให้อารมณ์เพิ่มขึ้นแต่ท่อเดิมก็จะเงียบกว่านี้นิดนึงครับแต่ถ้าใครอยากให้ฟีลลิ่งมีเสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ลองไปหากันดูได้ร้านแต่งก็มีเยอะครับแต่ว่ามันก็จะมีความตุ๊บตับตุ๊บตับเนาะใช่ใช่ความตุ๊บตับของมันอารมณ์เสียงตอนเวลาเราขับขี่อยู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่รอบเกียร์สั้นช่วง1 2 3เนี่ยแทบจะเตะบิดไปปื๊ด1 2 3เปลี่ยนเกียร์1 2 3เปลี่ยนเกียร์แต่เราตั้งแต่เกียร์4ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะให้ฟีลว่าเราไปเรื่อยๆความเร็วแบบนุ่มๆไม่ได้เน้นทอร์คเหมือนเกียร์1เกียร์2เกียร์3อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สีตัวนี้ก็เป็นสีที่แลบมาอ๋อสีแลบมาเนาะไม่ใช่สีเดิมบางคนแปลกใจมีสีนี่ด้วยเหรอโมเดลใหม่เหรอบอกไม่ใช่ลูกค้าแลบมาเอ้ยพี่ว่าเหมือนตัว Royal Enfield เค้าเนี่ยเหมือนเพิ่งมาดังช่วงหลังๆนะพี่ว่าต้องมาบอกว่ามาตีตลาดในไทยช่วงไม่กี่ปีมานี้ไม่กี่ปีใช่ครับแต่โชว์รูมบางคนที่ถามเข้ามาเยอะนะครับศูนย์เซอร์วิสเยอะไหมใช่ใช่ก็บอกว่ามีเยอะมากอาจจะทุก20กิโลหรือ30กิโลเลยอ๋อใช่ครับรอบกรุงเทพนะฮะครับเรื่องต่างจังหวัดอันนี้ตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจแต่ก็มีอยู่ครับแต่ถ้าในกรุงเทพก็เยอะเลยเนาะเยอะครับราคาครับแกนราคาตัวนี้อยู่240,000 บาทครับผมราคาไม่แรงเลยนะไม่แรง240,000เพราะว่ามาด้วย
650อย่างเงี้ยต้องบอกว่าราคา 240,000 บาทเนี่ยคุณได้อะไรกลับไปบ้างครับได้รถ650 cc นะหนึ่งเลยแล้วก็เสียงอย่างนี้ใช่อารมณ์ฟีลลิ่งอย่างนี้รูปทรงดีไซน์แบบนี้เนาะผมถือว่าคุ้มนะคุ้มเลยเหรอครับหนุ่มๆสายวินเทจเนี่ยต้องชอบแน่นอนแล้วก็เรื่องท็อปสปีดอีกเรื่องนึงทำความเร็วคันนี้จากที่ผมลองขับขี่อยู่160ไป170อ่ะได้อยู่ครับครับผมถือว่ามันไม่ได้หน่วงอะไรจนมากเกินไปทำกำลังได้ก็ฟิลอยู่ประมาณนี้แหละ160 170เพราะว่ารถไม่ได้รถเพื่อทำมาเพื่อความเร็วใช่มันไม่ได้รถแบบสายเรซซิ่งสายอะไรพวกนี้ครับผมก็จะทำความเร็วประมาณนี้ถือว่าโอเคละสำหรับกินลมชมวิวอะไรเงี้ยรอเอาเสียงเอาฟีลลิ่งระหว่างขับขี่ชมนกชมไม้ไปนั่งตัวตรงเลยนั่งตัวตรงเลยครับแว่นกันแดดเสื้อยีนใส่หมวกครึ่งใบอย่างเงี้ยครับบอกเลยยังไงก็เท่ยังไงก็เท่คือเอาง่ายเข้ากับกลุ่มสไตล์ฮาร์เลย์ได้ถามว่าเข้าได้ไหมต้องบอกว่าเป็นแนวคลาสสิกเหมือนกันดีกว่าใช่เหมือนกันเนาะใช่แต่เรื่องราคารถจะไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าภาษาที่คุยกันอ่ะเนาะก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็เป็นไบเกอร์เหมือนกันใช่ครับขี่มอเตอร์ไซค์วินเทจอะไรคล้ายๆกันครับผมก็คือน่าจะไปกันได้หมดแหละไปกันได้หมดครับสายคลาสสิกก็จะไปรวมๆกันอย่างเงี้ยไปได้กันหลายแบรนด์อยู่เขาไม่ได้มาแบ่งแยกแบรนด์กันหรอกใช่ใช่เขาไม่มาแบ่งซีซีคุณว่าคุณจะซีซีเท่าไหร่คุณจะขับรถยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นว่าคนชอบขับขี่รถสไตล์เดียวกันคุยภาษาเดียวกันอย่างนี้ซะมากกว่าครับมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับแกนตัวนี้เหรอพี่น่าสนใจลายผลิตอะที่บอกว่าตอนแรกอะผลิตที่ไหนแล้วก็ย้ายมาที่ไหนนะเริ่มแรกจะผลิตที่อังกฤษครับผมจุดกำเนิดบ้านเกิดเขาอยู่ที่อังกฤษเกิดที่อังกฤษครับผลิตรถคันแรกก็ผลิตที่อังกฤษแล้วทำพักหลังต่อมาขายมาช่วงประมาณ60ปีแล้วเนี่ยตลาดทางกลุ่มฝั่งทางฝั่งอังกฤษทางนู้นนะครับจะมีแบรนด์อื่นตีเข้ามาเป็นแบรนด์คู่แข่งเขาเลยย้ายฐานผลิตอ่ะต้องบอกว่าไม่ได้ย้ายฐานผลิตหรอกอินเดียปกติซื้อรถที่อังกฤษอยู่แล้วครับผมแล้วเขาซื้อปริมาณเพิ่มขึ้นทาง Royal Enfield ที่อังกฤษเขาเลยให้ฐานย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่อินเดียเลยแล้วก็ต่อมาอินเดียก็มาเทคโอเวอร์บริษัทกลับไปครับผมปัจจุบันก็ย้ายสัญชาติแล้วมาอยู่อังกฤษแล้วยังอยู่อินเดียไม่อยู่อินเดียใช่ใช่พูดผิดเพราะว่าย้ายจากเครื่องจักรจากอังกฤษหรืออะไรฐานผลิตรถเนี่ยย้ายมาไว้ที่อินเดียหมดเลยครับผมก็เรื่องว่าสเปครถหรืออะไรพวกนี้ก็คือมาตรฐานเก่าเขาจะเป็นของอังกฤษมาอยู่แล้วครับผมครับแต่เรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าอะไรตัวนี้อาจจะต้องรอนานนิดนึงครับผมเพราะมันจะนำเข้ามาอย่างเดียวครับผมจะยังไม่มีผลิตในไทยถ้าคุณอยากได้ลดความที่ว่าเป็นอะไรของนอกเข้ามาอย่างเงี้ยของต่างประเทศเข้ามาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรอนิดนึงเวลาเบิกอะไรอะไรเงี้ยครับรอนิดนึงใช่หรือถ้าบางคนอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือว่ารอเคลมอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นร้านแต่งหรือสำนักแต่งเอาไปก็ได้ใช่อาจจะตอบโจทย์สไตล์ของแต่ละคนอ๋อครับแต่ถ้ารอเคลมนี่อาจจะนานนิดนึงใช่ครับเรื่องการบำรุงรักษาเมนเทนแนนซ์ถ้าเช็คกิโลครั้งแรกเช็คระยะจะอยู่ที่ 5,000 โลไอ้500โลรันอินครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็น 5,000 โลแล้วก็ทุกๆ 5,000 โลครับผมเพราะมันเขาเป็นสเต็ปนี้เลยใช่ก็คือ500แล้วก็ 5,000 ยาวเลยใช่ครับไม่มีมาสไตล์คล้ายๆแบบสายเรซซิ่งบิ๊กไบค์นะไม่เหมือน 1,000 3,000 ไม่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยรอบแรกจะเป็นรอบรันอินมันจะเลยจะเร็วหน่อยของรถสไตล์นี้นะครับแล้วพวกน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับแกนเราใช้แบบไหนอะไรยังไงครับน้ำมันเครื่องใช้แบบไหนต้องบอกว่าถ้าเราเอารถเข้ามาเช็คระยะเนี่ยจะมีหลายราคาให้เราเลือกเลยก็จะใช้เหมือนพวกบิ๊กไบค์เลยแล้วเรื่องราคาเซอร์วิสต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องด้วยจะมีตั้งแต่ขวด300กว่าบาทหรือขวด500กว่าบาทอย่างเงี้ยครับราคาก็จะไม่เท่ากันครับมันใช้กี่ขวดอะครับแกนตัวนี้น่าจะใช้อยู่3ขวด3ขวดประมาณ3ขวดครับผมก็ครั้งนึงก็ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 5,000 กว่าบาทอ๋อเหรอครับแล้วแต่ครับตัวนี้ก็แล้วแต่บางตัวจะมีตั้งวาล์วมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็ได้ลดมีอย่างอื่นด้วยนะการดาวการผ่อนโปรโมชั่นช่วงนี้ครับตอนนี้จะมีส่วนลด 15,000 บาทครับผมลูกค้าสามารถใช้แทนเงินดาวได้จะผ่อนอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อเดือนครับผมอยู่ที่60งวดครับผม5ปีหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เทอมลูกค้าถ้าสนใจแผนการผ่อนอย่างเงี้ยลองติดต่อเข้ามาดูก่อนก็ได้ติดต่อเซลแกนน้องแกนก่อนก็ได้นะครับได้ครับผมราคานี้ผ่อนเลท 4,000 กว่าบาทได้สายคลาสสิกใช่ครับเครื่องยนต์650ขี่จะบอกเลยว่าขี่รอๆได้เลยเอาว่าง่ายๆขี่ไปไหนไม่มีใครบอกว่าไม่สวยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะอยู่อย่างนี้แหละอีกยาวเลยเป็นความคลาสสิกมันก็อยู่อย่างเงี้ยอีกนานๆไปเลยอาจจะเปลี่ยนต่อมาอาจจะเปลี่ยนแค่
สีรถหรืออะไรเท่านี้ที่เพิ่มขึ้นมาครับแต่พวกทรงรูปทรงอะไรจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ครับตลอดไปเพราะรูปทรงต้องบอกว่า Royal Enfield อ่ะถ้าเครื่องเก่าๆเขาอ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคือเขาจะไม่ทำเครื่องใหม่ออกมาแต่จะพัฒนาเครื่องเก่าต่อต้องบอกอย่างนี้ครับผมไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยตกรุ่นใช่ครับความคลาสสิกมันจะไม่ตกรุ่นอยู่แล้วไงเนาะใช่ครับอย่างตัวที่เขาเลิกผลิตไปตัว500เนี่ยก็ยังมีคนนิยมเล่นอยู่นะในกลุ่มตลาดมือ2อย่างเงี้ยครับครับคนก็ยังหาเล่นกันอยู่ต้องบอกเลยไล่สะสมกันเยอะอยู่อ๋อแต่มือ1ไม่มีแล้วมือ1ไม่มีขายคนก็ไปเล่นมือ2กันแทนก็มีเพราะอยากได้ตัวนี้แต่ละตัวมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันแล้วแต่คนชอบว่าเราชอบสไตล์แบบไหนเพราะต้องบอกว่าสายคลาสสิกเขาจะไม่มานั่งเน้นซีซีว่าต้องใหญ่ต้องแรงใช่ครับอาจจะความชอบของเขาเนี่ยอาจจะชอบรูปทรงชอบรูปลักษณ์อะไรประมาณนี้ใช่ครับเพราะบางคนเขาอยากได้แบบว่าอยากมีรถสวยๆสักคันนึงอาจจะไม่ต้องแรงก็ได้แต่ให้มันดูสวยหน่อยคันใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับแนวคลาสสิกนี้มากกว่าแล้วก็ปัจจุบันด้วยต้องบอกเลยว่ากระแส90การแต่งตัวหรือว่าแฟชั่นอย่างเงี้ยนะมาแรงมากแล้วก็มาพอๆกับรถเหมือนกันสไตล์การแต่งตัวรถแล้วก็เพลงมาพร้อมกันใช่ครับแนว90คันที่แนวบูแนวพวกนี้ขี่รถแนวนี้หมดเลยลูกค้าเท่หล่อเท่มากๆพี่ยังชอบเลยเท่มากแต่ว่าแบบมันต้องศึกษาหน่อยอ่ะการที่เราจะไปเข้าใจในสไตล์วินเทจของเขาเนี่ยอย่างพี่มองเข้าไปเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปมองเข้าไปอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าลองศึกษาดีๆเนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีความลึกซึ้งอะไรของมันอยู่มันจะมีสตอรี่ของมันใช่ครับใช่ครับอย่างลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะที่ผมมาเจอที่มาออกรถเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเภทช่างผู้รับเหมาสไตล์เด็กช่างหรือว่าอาจจะอายุ 50-40 กว่าอย่างเงี้ยเขาจะมีนิยมแบบนี้นักดนตรีครับผมช่างสักอะไรเงี้ยครับจะมีความเท่ความเก๋าอะไรของเขาอยู่ในนั้นมีเป็นสไตล์ของตัวเขาเองอะไรเงี้ยจะเหมาะกับคนที่ว่าจะบ่งบอกสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับได้สื่อออกไปข้างนอกเสื้อผ้าการแต่งตัวที่เราแต่งแฟชั่นและทั้งรถที่เราขับอะไรเงี้ยมันก็จะบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใช่ครับระบบความปลอดภัยก็จะมีเป็นเบรก ABS มาให้นะครับหน้าหลังถึงแม้ว่าจะคลาสสิกแต่ก็ยังต้องมีความปลอดภัยเข้ามาช่วยถูกต้องครับผมแล้วก็ระบบระบายความร้อนไม่ได้ลิควิดคูลเลอร์นะครับไม่ได้เป็นหม้อน้ำแต่จะเป็นออยล์คูลเลอร์แทนออยล์คูลเลอร์อยู่ตรงนี้ครับผมครับแล้วต้องบอกว่าเครื่องยนต์เป็นเนกเก็ตอยู่แล้วเครื่องยนต์เขาต้องบอกว่ามันเป็นแนวเหมือนครูเซอร์หรือเปล่าแนวครูเซอร์หมายถึงว่าเปื่อยมีความเปื่อยซึ่งเวลาเราขี่เนี่ยลมมันจะปะทะใช่ครับแน่นอนว่ามันจะไม่ร้อนมากและคีบค่อนข้างห่างกันถ้าดูตรงนี้นะฮะครับระบบระบายความร้อนต้องถึงบอกว่าถ้าขับขี่ทางไกลไม่ต้องกลัวเลยเรื่องปัญหาความร้อนขึ้นหรืออะไรพวกนี้มีออยล์อยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยคีบที่ว่ามันทำมาห่างกันอยู่แล้วครับลมเข้าไปได้เยอะลมเข้าไประบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีและตัวเครื่องยนต์ครับยังคงความคลาสสิกเหมือนสมัยยุคก่อนยุคปี19อย่างเงี้ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละใช่ๆคล้ายๆกับเหมือนพวกปืนใหญ่อ่ะใช่คล้ายปืนใหญ่อ่ะครับผมจริงๆอ่ะไฟหน้าที่ผมไปศึกษามานะเขาจะทำไฟหน้าให้เหมือนหัวกระสุนปืนอ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้แหละก็จะบอกว่าก็ถึงบอกว่ามันมาจากโรงงานปืนใช่ก็วัสดุที่ทำก็ต้องบอกว่าท่านในยุคก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัสดุที่เอาไปใช้ในสงครามหรือว่าใช้ทำอาวุธปืนเนี่ยแน่นอนแข็งแรงอยู่แล้วครับผมเหล็กล้วนเหล็กล้วนครับกลับมาตัวเครื่องยนต์นิดนึงอย่างที่ผมบอกว่ามันคงหน้าตาเหมือนเดิมตรงนี้ก็เลยซึ่งบอกว่าตัวนี้เขาจะไม่ทำเครื่องยนต์บล็อกใหม่ออกมาครับแต่จะพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกเก่า ออกมาเรื่อยๆครับผมช่วงล่างครับตัวนี้จะมีซับแท้งมาให้ครับถ้าเราปรับระดับได้นะอ๋อเราขี่คนเดียวปรับระดับค่ามาตรฐานเงี้ยโอเคอยู่แล้วครับแต่ถ้าเรามีคนซ้อนหรือบรรทุกของหนักออกทริปอย่างเงี้ยครับก็ปรับให้มันแข็งขึ้นมานิดนึงมันจะได้ไม่อยู่ไว้เนาะอะไรเงี้ยขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยครับผมก็จะปรับระดับได้น่าจะฟิวลุยได้เหมือนกันเนาะลุยได้แล้วดูจากยางที่เขาให้มาลุยได้แน่นอนครับเป็นยางสายแบบแอดเวนเจอร์เหมือนกันนะใช่ครับลุยป่าได้ทั้งฝุ่นได้ครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นเอนดูโรขนาดนั้นใช่แต่ก็จะถือว่าลุยได้ในประมาณนึงระบบเบรกหลังระบบแบบหลังก็จะเป็น ABS ครับครับปั๊มมันคือปั๊มอะไรอ่ะแกนปั๊มของเขาโดยเฉพาะเลยปะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นตัวของไบเบ้เป็นตัวแบรนด์ลูกของแบมโบอ๋อไบเบ้ใช่ครับมันจะคล้ายๆเหมือนอาจจะเหมือนฟิลารี่กับเมสเซเลอร์อะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วครับแบรนด์ลูกของเขาใช่ผมโอ้โหนั่นก็แสดงว่าเอาอยู่นะเอาอยู่แกนอันนี้พี่ถามหน่อยเขาใช้คาบูหรือว่าหัวฉีดครับเป็นหัวฉีดครับคืออันนี้ไม่รู้ไงเขาอย่างที่บอกเขาพัฒนาเครื่องยนต์ใช่ครับผมถ้าเป็นตัว
คลาสสิก500ตัวเก่าจะเป็นคาบูอยู่แต่ตัวนี้มันจะเป็นหัวฉีดอ๋อเป็นหัวฉีดแล้วซึ่งแน่นอนประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันขึ้นครับผมมาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้าแต่ตัวนี้จะเป็นไฟที่แต่งมานะอ๋อไฟเขาเปลี่ยนเป็น LED ปกติมันจะเป็นหลอดไส้อ๋อๆๆครับใช่ๆครับผมมันจะเป็นหลอดไส้ไฟสีนวลจันทร์ครับผมอันนี้มันจะเป็น LED LED แล้วก็ไอ้ตะแกรงที่เขามาใส่นี่ก็ของแต่งเหมือนกันเนาะใช่ครับเป็นของแต่งที่เขาใส่กันหินกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เวลาออกทริปเจ้าของรถต้องบอกเลยว่าเจ้าของรถอ่ะเดินทางบ่อยมากเดินทางออกจากจังหวัดบ่อยมากครับผมก็จะเจอทั้งกวดทั้งหินทั้งทรายกระเด็นใสอะไรเงี้ยครับเขาเลยกันไว้ครับอ๋อไฟเลี้ยวนี่ก็เป็นฟิลแบบหลอดไส้หลอดไส้ครับยังทรงความคลาสสิกไว้ใช่แต่ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งที่เป็น LED อย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่มันต้องบอกว่าหลอดไส้ดวงใหญ่ก็เห็นชัดดีอ่ะใช่ครับต้องบอกว่าถ้าความชอบความแบบคลาสสิกอยู่อะไรเงี้ยก็จะเป็นหลอดไส้อย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้อะไรเงี้ยแหละคือมันเข้ากับรถแล้วพี่ว่าใช่ครับมันจะเข้ากันดีแล้วตอนนี้ถ้าซื้อออกรถช่วงนี้นะผมแถมแคทบาร์ตัวล่างให้แคทบาร์อันไหนคือแคทบาร์ครับจะเป็นตัวนี้ครับอ๋อจะเป็นตัวนี้ที่จะแถมให้ครับผมแต่ไฟตัวนี้ลูกค้าเขาติดเพิ่มเอาเองเออเอาไปติดไฟกันเองได้ครับครับผมกันล้มกันอะไรได้ใช่ครับกันเครื่องดีครับดีกว่าเราล้มแล้วเครื่องแอ่งน้ำมันแตกพวกนี้ครับน้ำมันแตกพวกนี้เรื่องใหญ่น้อยก็ชนแคทบาร์ก่อนใช่ครับแกนดูหน้าจอหน่อยสิหน้าจอใช่ไหมครับสองเบ้าแบบนี้รอรอตัวนี้ก็จะด้วยความคลาสสิกเนาะมันจะไม่มีโหมดไม่มีอะไรพวกนี้หรอกครับไม่มีหรอกตัวนี้ก็จะมีโหมดเป็นทิป A ครับผมทิป B จับทิปได้เฉยครับผมทิป A ทิป B แล้วก็ไมล์รวมตัวนี้ก็จะไม่มีบอกอะไรเยอะมากก็ไฟช่วงนี้ก็จะโชว์ ABS ครับผมโชว์แบตเตอรี่ครับผมแหมมันเท่เหลือเกินเวลานั่งแล้วมันมองเห็นหน้าปัดเลื่อนไม้แบบนี้ใช่แล้วหน้าปัดมันจะเป็นแบบความคลาสสิกเนาะเวลาเราบิดคันเร่งหรืออะไรพวกนี้แล้วล้อมันขึ้นเข็มมาแล้วก็คัสนิ่มมากตัวนี้ครับอ๋อคัสนิ่มใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เป็นสลิปเปอร์นะตัวนี้ไม่ได้เป็นสลิปเปอร์ครับแต่คัสนิ่มใช่ใช่คัสนิ่มมากแกนพูดถึงดีไซน์เบาะเขาหน่อยต้องบอกว่าอันนี้จะเป็นเดิมไหมเป็นเบาะเดิมแต่ลูกค้าเขาหุ้มมาใหม่ครับผมมันก็จะนิ่มกว่าเดิมนิดนึงแต่บอร์ดเดิมให้มาก็ถือว่านิ่มอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาอาจจะชอบความให้มันเป็นหนังขึ้นอะไรเงี้ยแต่บอร์ดเดิมมันก็เป็นหนังเลยแต่มันหนังคนละแบบกันแต่พี่หมายถึงว่าการดีไซน์เขามาตอนเดียวแบบนี้เลยใช่ครับยกเบาะขึ้นอะไรเงี้ยเซอร์วิสอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องไปยกเองหรอกครับผมจะเก็บของช่องเก็บของจะอยู่ด้านนี้ครับผมมีช่องเก็บของด้วยหรอจะอยู่ด้านไหนวะด้านนี้ครับนี่ขันตรงนี้ออกมาจะมีพวกถุงเครื่องมืออะไรอยู่ในเนี้ยเราเก็บเซอร์วิสบุ๊กเก็บเอกสารอะไรได้อยู่ในนี้ครับผมเท่มากเลยต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์ Royal Enfield เขาก็ใส่ใจกับรายละเอียดนะพี่พวกพักเท้าอะไรพวกนี้ก็จะมีสลัก Royal Enfield นะครับผมครับจะใส่ใจในรายละเอียดเข้าไปนิดนึงแล้วอันนี้กระโปรงกระเป๋าอะไรนี้ของแต่งเนาะเขามาแต่งของแต่งครับผมติดตั้งเพิ่มได้ครับสำหรับสายเดินทางเนี่ยครับผมล้อเป็นแบบซี่ลวดล้อเป็นแบบซี่ลวดครับแน่นอนไม่มีล้อแม็กเขาไม่ทำแม็กหรอกมีแม็กออกมาใหม่ตอนนี้มีออกมาแล้วอ๋อเหรอครับมอเตอร์เอ็กโปนี้ก็มีเป็นตัวล้อแม็กออกมาครับแล้วไฟด้านหน้าไฟหน้าจะเป็น LED ตัวใหม่นะครับผมมีวินเทจแบบร่วมสมัยใช่แล้วก็จะซ่อนที่ชาร์จแบตตรงนี้มาให้แต่ถามว่าคนสนใจตัวนี้เอาไปติดตั้งเพิ่มได้ไหมติดตั้งได้เหมือนกันเนาะครับผมจานเบรกเขามาอยู่ฝั่งซ้ายเนาะใช่ครับจานเบรกจะอยู่ฝั่งซ้ายโดยปกติรถทั่วไปก็อยู่ฝั่งขวาใช่ถ้าจะเป็นจานไบเบ้เลยไบเบ้มาเลยครับผมครับแต่ปกติชาวบ้านเขาจะอยู่ฝั่งขวากันนะเออใช่ใช่ถ้าหากว่าข้างเดียวเนาะเขาไปฝั่งขวากันด้วยความว่าสัญชาติเขามาจากทางยุโรปมาก่อนใช่ครับผมดีไซน์ก็เลยจะเป็นจะสลับแปลกสลับฝั่งสลับฝั่งกันหน่อยพี่เด่นสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เด่นเจ้าของคันนี้เองเราจะขอสอบถามพี่เด่นหน่อยทำไมไปมาไงถึงทำไมถึงมาเล่น Royal Enfield ได้ครับพี่เด่นส่วนตัวชอบมาแต่เดิมอยู่แล้วครับศึกษามาก่อนแล้วแค่คือว่าบอดี้ของเขามันน่าจะเหมาะกับร่างกายของเราก็เลยดูมาเรื่อยๆจนติดต่อมาแล้วก็เจอคุณแกนเขาพี่เด่นเพิ่งมาเล่นคันนี้คันแรกเลยป่ะครับก่อนหน้านี้พี่เด่นเล่นอะไรครับแมนครับ Honda Clubman Honda Clubman ว้าวสมัยก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนมาคันนี้ใช่ครับแล้วขับแมนยังอยู่ไหมครับขายไปมาออกมาเป็นคันนี้แทนอ๋อทำไมพี่เด่นถึงชอบแบบเขาเรียกอะไรสไตล์คลาสสิกอะไรเงี้ยครับพี่เด่นดูแล้วมัน
ผมชอบรถโบราณมาก่อนอแล้วก็ชอบอะไรที่มันดูแบบร่วมสมัยหน่อยครับถ้าอย่างเป็นแบบว่าบิ๊กไบค์ทั่วๆไปดูแล้วไม่ค่อยเหมาะกับเราร่างกายเราตัวเล็กก็เลยหารถที่เหมาะกับเราสักคันนึงใช่ครับจนมาได้คันนี้ใช่ครับพี่เด่นแล้วผมถามหน่อยเขาก็จะมีไทอัมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่ครับแต่กลัวแบบแบกน้ำหนักไม่ไหวก็เลยมาลองเล่นคันนี้ดูก่อนมันเป็น650เพราะว่าขับแมนเมื่อก่อนเป็น400แล้วผมก็มาเป็น650คันนี้ค่อยๆอัพขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบรนด์หรือว่าอะไรป่าไม่ได้เกี่ยวครับเราดูบอดี้ว่าน้ำหนักเรารับได้ขนาดไหนอะไรอย่างงี้อนาคตก็ไม่แน่อาจจะไม่แน่ครับอาจจะครับแล้วฟีลการขับขี่คันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีมากครับตอบสนองดีมากครับอัตราเร่งจังหวะด้วยเฉพาะตัวเครื่องมันคือมือหนึ่งอะนะครับเราเรื่องเป็นในของแบรนด์อังกฤษเราก็เลยมั่นใจว่าเขาโอเคอยู่แล้วครับครับพี่เด่นนี่เห็นว่าต่างจังหวัดแทบทุกสัปดาห์เลยใช่หัวหินนะครับผม เอาคันนี้ไปเลยเอาคันนี้ไปครับแล้วพี่เด่นไม่ชอบขับรถยนต์ชอบครับแต่พอฝนไม่ตกแล้วก็อยากจะลองขี่ดูก็ปรากฏว่าขี่แล้วสนุกก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์ในการออกทริปมาโดยตลอดนะใช่ครับยังไม่เจอปัญหาอะไรเนาะพี่เด่นไม่มีเลยนานแค่ไหนแล้วครับ 3-4 เดือนอ๋อ 3-4 เดือนเพิ่งหมาดๆเลยนะเนี่ยหมาดๆครับออกกับคุณแกนก็เลยไปทำสีไปทางแต่งอะไรมาให้มันดูเท่ๆหน่อยอ๋อแต่ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรแต่ตัวเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยดีกว่าครับแต่ผมเขียนดูเมื่อกี้หนักหน่อยนะหนักครับพี่เด่นหนักหน่อยเนาะแต่เวลาขี่แล้วเบาแต่เวลามันจะหนักแค่ช่วงเข็นแค่นั้นเนาะพี่เด่นเนาะพี่เด่นแล้วพวกท่อพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่เด่นไปจัดมาเท่าไหร่อ่ะครับท่อเท่าไหร่อ่ะครับท่อผมไปเปลี่ยนมาเป็นท่อไทอัมเพราะว่าครับพอผมใส่กระเป๋าว่าท่อเดิมเค้ามันสูงแล้วกระเป๋ามันไปโดนกระเป๋าใช่ครับแล้วคราวนี้ทางร้านที่ไปก็บอกว่าใช้เป็นท่อไทอัมดีกว่าเพราะมีพอดีแล้วก็เอ้ยก็ได้นะมันต้องแปลงต้องอะไรวะครับก็ใส่ได้เลยมันตรงก็ใส่ได้เลยครับองศามันตรงเลยไม่ครับใส่แปลงคอท่อนิดหน่อยครับแปลงคอท่อสองข้างครับแล้วก็เอาผ้ามาพันกันร้อนกันความร้อนหน่อยแล้วก็ดูให้มันดูเท่ๆด้วยครับใช่ครับครับเท่าไหร่อ่ะครับพี่เด่นท่ออย่างเงี้ยครับท่อตัวนี้ผมซื้อมา6,800ครับคู่หนึ่งนะสองอันใช่ครับอ๋อเป็นท่อเดิมของไทอัมเขาท่อเดิมไทอัมเลยครับครับพี่เด่นเอาไปแรปสีหรือว่าพ่นนะครับเอาไปแรปมาครับแรปเฉยๆครับครับอ๋อตอนแรกอยากจะทำสีถังแล้วคราวนี้คุณแกงก็บอกว่าเฮ้ยลองแรปดูดีกว่าผมก็เลยเออใช่เพื่อเผื่อหรือว่าเผื่อไม่ถูกใจเราก็เลยได้ที่แรปมาแรปมาก็ 8,000 บาทครับครับแล้วก็ทุกอย่างเดิมหมดอันนี้เปลี่ยนเบาะใหม่อ๋อเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนแฮนด์ใหม่อ๋อแฮนด์นี่เปลี่ยนเปลี่ยนไฟหน้าใหม่กระจกใหม่แล้วก็ไปโหลดโชกโหลดโชกยางครับครับครับแล้วก็ฝาครอบเครื่องใหม่ติดสปอตไลท์ติดไฟพามากอ๋อปกติไม่มีไฟพามากครับไม่มีครับอ๋อไปติดเพิ่มเอาครับผมชอบมากเลยครับพี่เด่นน่าจะถามอะไรประมาณนี้แหละได้ครับขอบพระคุณที่พี่เด่นสละเวลามาคุยกับผมครับขอบคุณครับครับพี่เด่นก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ใช้งานจริงเนาะแล้วก็ใช้งานอยู่ปัจจุบันด้วยครับผมเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องการขับขี่อะไรเงี้ยพี่แกให้ฟีลลิ่งแกก็ถือว่าพอใจกับคันนี้นะครับเป็นรุ่นตัวนี้แล้วตอบโจทย์ได้ดีด้วยราคาไม่แพงมากครับผมแล้วถ้าหากว่าใครยังรู้สึกว่าคันนี้แพงอยู่แต่รู้สึกว่าคันนี้ยังแพงอยู่สำหรับอาจจะเป็นนักศึกษาเพิ่งเริ่มทำงานอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าเพิ่งอยากลองเล่นคลาสสิกดูสักหนึ่งคันจะมีอีกโมเดลหนึ่งแนะนำครับผมครับตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมอันนี้รุ่นตัวนี้จะเป็นรุ่น Royal Enfield Classic Hellion ครับผมครับราคาจะอยู่ที่ 145,000 บาทครับผม 140,000 เรียกว่า 140,000 นั่นแหละ 140,000 จากไฟแนนซ์ต้องบอกว่าสำหรับคนที่รายได้แบบเริ่มต้นทำงานเนาะอาจจะหมื่นหลักหมื่นต้นๆหรืออะไรเงี้ยครับตัวนี้ผ่อนสบายๆเลยผ่อนอยู่ 3,000 กว่าบาท 3,400 บาทอย่างเงี้ยครับผมหรือถ้าลูกค้ามีกำลังมีงบมาดาวอย่างเงี้ยก็เหลืออยู่ 2,000 ไปปลายเองต่อเดือนผ่อน5ปีสบายๆครับแล้วก็ได้รถสวยๆอย่างนี้เลยต้องบอกเลยว่าดูร่วมสมัยดีเนาะร่วมสมัยดีครับตัวนี้ก็ยังคงความเป็นคลาสสิกอยู่ตัวนี้จะเหมือนตัวโมเดลแรกๆที่ Royal Enfield เขาทำที่อังกฤษเลยนะเป็นโมเดลนี้นะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อซี่เหล็กทั้งรุ่นครับผมเหล็กล้นล้นเหล็กทั้งคันครับเหล็กทั้งคันเลยครับครับผม
ก็จะได้ไม่ได้เล็กนะแกนไม่เล็กไม่เล็กนะไม่เล็กครับ350ได้ไหมครับ350 cc ครับผม350 cc ใช่แล้วต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยไม่แพ้กันเลย ABS หน้าหลังเหมือนกันเบรกเป็นไบเบ้เหมือนกันอ๋อครับครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า Royal Enfield เขาน่าจะให้เบรกไบเบ้มาหมดใช่ครับผมทุกรุ่นเลยเนาะเกือบทุกรุ่นครับต้องบอกอย่างนี้ครับเกือบทุกรุ่นมันจะได้เป็นรถอย่างตัวนี้จะเป็น Helsian เขียวครับผมมันจะมี3สีเป็นสีขาวครีมฟ้ามันจะขาวออกฟ้าครับครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีเขียวตัวนี้สีนี้สวยพี่ว่าใช่ครับผมสีนี้ก็สวยสวยทุกสีต้องบอกอย่างนี้สวยทุกสีอยู่ที่ว่าใครชอบสีไหนชอบสีไหนพี่ชอบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ตัดสินใจแทนคนอื่น ขอโทษดี ขอนั่งดูหน่อยดิได้ๆครับพี่ลองดูว่าฟีลลิ่งท่านั่งเป็นยังไงครับโอ้ยมันก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนั้นนะใช่แต่รู้สึกว่ามันเพลินอ่ะโอ้ยโอ้โหเหมือนแบบหลุดอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2 เท่มากครับผมต้องบอกว่าแล้วฟีลลิ่งท่านั่งแบบนี้ระหว่างขับขี่เนี่ยด้วยเครื่องยนต์ที่มันนุ่มนวล นะต้องบอกเลยว่าขี่แล้วเพลินรู้สึกว่าขี่มันไม่ค่อยจะเบื่อไม่อยากจะลงจากรถอ่ะต้องบอกนี้เลยครับแล้วดูแล้วนะขี่สบายจากคนนั่งไปหาแฮนเนี่ยคือมันพอดีมากๆเลยครับพอดีมันไม่ได้ไกลจากแฮนมากครับผมแล้วถ้าสังเกตนะตัวนี้จะเป็นถังน้ำมันทรงหยดน้ำจะเข้ากับความคลาสสิกของตัวเบาะตัวอะไรอ๋อครับคือถ้าสายคลาสสิกอะบอกเลยว่าไม่น่าพลาดตัวนี้ต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนสายวินเทจสายคลาสสิกบอกว่าสไตล์การแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยเพิ่มความเป็นสไตล์ของตัวเองเพิ่มขึ้นไปต้องมีมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสักหนึ่งคันเด็กศิลป์นะต้องไม่พลาดหล่อมากน่าจะแล้วฝาครอบเครื่องเป็นโครเมียมมาเลยจะคงความเป็นโครเมียมเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับจะเป็นสีเหมือนสีก็คือเดิมๆของเขาเป็นอย่างนี้แหละเดิมๆนี่คือเดิมๆทั้งคันเลยครับผมครับขาตั้งสไตล์ขาตั้งตัวนี้เออครับรู้สึกว่าแปลกมีขาตั้งคู่ด้วยใช่ครับมีขาตั้งคู่ด้วยแล้วคันใหญ่มีขาตั้งคู่ไหมมีเหมือนกันครับ650ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันตัวนี้มีขาตั้งคู่ให้ครับผมก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในพิกัด350 cc ครับผมความเร็วที่ทำได้ตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เท่าตัวดูนะเรื่องความท็อปสปีดเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ120 130ประมาณนี้ครับครับคงสไตล์ว่ารถแบบนี้มันไม่มีใครเขาขี่เร็วขนาดนั้นก็หรอกใช่ใครก็ไม่ไปหมอบซิ่งหรอกขี่เร็วเดี๋ยวแต่งตัวเท่ไปคนเขามองไม่ทันไงใช่ต้องขี่ช้าๆไปเรื่อยๆให้คนเห็นเอ้ยไอ้นี่มาแล้วเว้ยอะไรส่วนใหญ่คนเล่นคลาสสิกเขาจะไม่ค่อยเน้นซีซีอะไรสักมากมายสักเท่าไหร่ครับพวกนี้เขาไม่มองซีซีหรอกเขามองรูปลักษณ์รูปทรงภายนอกว่าเข้ากับของตัวสไตล์ของเขาหรือเปล่าใช่ครับครับผมวันนี้น่าจะประมาณนี้แหละขอบคุณแกนมากเลยขอบคุณครับที่สละเวลามาพาพี่แล้วก็ทุกคนมาดูรถสายวินเทจสายคลาสสิกซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพี่มากๆเลยครับแกพี่ไม่เคยเลยต้องบอกว่ายอดขายปี66ตอนนี้พุ่งนะเนาะปีนี้มากกว่า6ก็พี่ถึงบอกไงว่าเฮ้ย650เนี่ยพี่เห็นเต็มท้องถนนไปหมดเลยใช่ครับพี่ก็เลยถามแกเฮ้ยรุ่นนี้นี่มันรุ่นยอดนิยมเลยนี่หว่าสงสัยใช่มั้ยว่าทำไมคนเขาชอบเยอะขี่เยอะว่ามันดียังไงนี่นะครับวันนี้ก็มาพูดให้ฟังดูว่ามันจะประมาณนี้ประมาณนี้ดูคร่าวๆรอบๆคันถ้าอยากมาชมตัวจริงก็ที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยแกนได้เลยที่ตากสินซอยเท่าไหร่นะครับ24ครับผมตากสินซอย24ครับผมหรือโทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับครับเบอร์น้องแกนขึ้นให้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยโอเคครับแกนขอบคุณอีกทีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับ